ไม่ได้ก็วันนี้ครับวันนี้คือเพลงหนึ่งนี่ครับนาเซเว่นครับวันนี้พอโอ้ดีครับผมโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับครับครับโอ้น้องคอมพิวทำเชียวว่ากินเขาได้วันที่นี่รอบดึกโอเคครับผมนี่ครับตอนนี้นาเซเว่นเดี๋ยวสิมากินรถประเสริฐตัวลุงครับผมร้านอาหารข้าวต้มรถประเสริฐครับผมครับวังซามอครับลูกค้าเต็มร้านเลยเดี๋ยวผมเซาเป็นโอ้ผมสั่งเป็นเมนูพิเศษเลยแบบแซ่บมากอยู่แล้วเลี้ยงไงค่ะเลี้ยงไงครับโอ้ยเดี๋ยวไปชมก่อนแต่ว่าบอกเฮียมันโยมาเวลาถ่ายเดี๋ยวเราเบิ่งชมเมนูครับผมที่เด็ดเพิ่นคือขาหมูอยู่แล้วครับเดี๋ยวเราชมร้านนี้มันถึงคิวครับผมรอเบิ่งว่าแล้วอยู่นี่ครบแล้วครับเบิ่งเมนูเพิ่นครับจะทายแฮงด้วยเพิ่นเอิ่นอาหารสิจุครับผมเบิ่งเมนูอ่ะผมจดจำผิดเลยล่ะนี่รุ่นอ๋อบ่ได้ของมาทายในร้านเมื่อกี้ได้เลยมันก็แซ่บขึ้นเรื่อยๆทุกบาทโหบ่มีปัญหาเลยผมความแซ่บนี่ครับผมครบข้าวหมูสับครับข้าวหมูสับครับเดี๋ยวเราเบิ่งที่เดียวกระเพราขาหมูเนี่ยเดี๋ยวเราเบิ่งกระเพราขาหมูเบิ่งผักคือหลานเฮียเราครับผมอันนี้ข้างในนี่ครับนี่บ่ค่อยได้เขามานั่งข้างในกันเลยแบบโต๊ะแบบข้างในก็มีให้นั่งครับผมบรรยากาศเดี๋ยวเราเบิ่งตอนฮอดเมนูเดี๋ยวสิทายให้เบิ่งครับผมครับอาเฮ็ด2คนเฮ็ดได้เก่งมากเลยเงี้ยแบบโอ้ยเมื่อกี้น้ำปลาติครับเต็มเลยเป็นน้ำจิ้มขาหมูอะไรครับพริกกระเทียมต้นหอมปรุงเองใบกะเพราเป็นครับใบกะเพราเป็นเดี๋ยวรอชมก่อนผัดกะเพราเอาไฟแดงก่อนเนาะเอาคีโชนะครับผมไฟแดงก่อนจัดเลยครับต้องถอยไก่ครับทำมาฟูไปแดงมันพวกไก่ครับผมน้ำซุปใส่แล้วครับโอ้ยโอ้โหวิลินก่อนนิดนึงครับสุดยอดมาไปแดงครับผมแป๊บเดียวเลยเนี้ยสดๆอยู่เลยข้าวขาหมูครับข้าวขาหมูนะครับผมเตรียมไปเตรียมนิดนึงน้ำตาลน้ำตาลไม่ใช่รสครับผมพริกเผาหน่อยนึงพริกเผาด้วยจะมาหอยก่อนหอยลงไปครับนิดนึงแล้วก็ใส่ซอสปรุงรสสดครับแล้วตัวไฟแรงหน่อยกรอบแล้วครับสวยมากรสจัดแล้วใส่พริกสักหน่อยหอมครับรสจัดเปิดทอดตอนไหนครับบ่าย4 โมงถึงตี 3ตีสามแต่มีลูกค้าก็ให้ตี 4ก็ได้ครับเพื่อเสียเรียบร้อยครับผมลาดข้าวเนี่ยรอชิมกันเลยครับผมกับเสียเรียบร้อยแล้วกระเพาะขาหมูมันนี่คือกระเพาะทะโลเลยครับผมเป็นนี่แบบกระเพาะกรอบโรยหน่าให้พร้อมนะครับนี่พริกน้ำปลาแล้วก็มีผักบุ้งอันนี้เป็นน้ำซุปครับผมใส่ตรงนี้ซอสพริกใส่ไข่ดาวแบบเยิ้มๆครับผมน้ำซุปอยู่นี่สุดยอดมากเลยนะครับเดี๋ยวขอเทียดเดี๋ยวก่อนนี่ครับพริกน้ำปลาเยิ้มๆเราบดึก
พอกรอบกรอบเดี๋ยวคำแสบๆให้เบิ่งครับเดี๋ยวตั้งกล้องกินครับครั้งแรกก็กระเพาะขาหมูร้านรถประเสริฐโต้รุ่งวังสามมอครับผมคำนี้ไงปึ๊บเหลือคำหน่อยๆเนี่ยรุนแรงมากมันอยากเอาไหมครับแซ่บมากโคตรแซ่บครับผมขาหมูปกตินี่ครับโอเคเดี๋ยวแต่ว่าผมต้องรสจัดแบบนี้สะใจขาบุกไฟแดงครับผลผาดแบบตุ้วตวดเลยแป๊บเดียวสู้ก็ต้องเพิ่มในเลยฝีมือนี่ของแก่ยังไงกูต้นมันจีพลอยดีมันจีแบบกุดๆเลยบอกเขาจะออกเขาจะหันแบบง้าวมากเลยครับนี่ตุ๊ดนี่แจ่มมากสุดตอนนั้นว่าเออกระเสือเด้อโหหลายเมื่อก่อนโมมันมาทําไมเจออะไรอะไรคือเนี่ยสุดยอดเออบัง
ินมันแจ่มมากชิลามุนดินแล้วพร้อมกินกับข้าวแบบใครบอกเคยเห็นลองเอาไข่พะโล่แบบหมูสามสันสิมาผัดกับข้าวก็ได้หรือว่าขาหมูสิครับเดี๋ยวเขาไม่กินมาผัดกับข้าวยังมึงสอบกินเบิ่งครับสุดยอดน้ำซุปนี่สุดยอดคนละแบบของน้ำเพิ่มครับน้ำเพิ่มเป็นซุปไก่แต่ก็เข้มข้นแต่นี่แบบโตเตะเรื่อยๆ